แฟนคลับแห่ส่งใจให้ไบรท์วชิรวิทย์นะครับหลังติดโควิด -19 ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีติดโควิด -19 นะครับแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจติดแฮชแท็ก Bright Get Well Soon ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่รอดโควิด -19 ในซีซั่นนี้นะฮะสำหรับหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีที่ล่าสุดนะครับทางต้นสังกัด GMMTV ก็ได้ออกมาประกาศว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด -19 ที่แลบในวันนี้23เมษายน2565เวลา8นาฬิกาและเวลา12นาฬิกา30นาทีทางแลบได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19ซึ่งในขณะนี้ไบรท์มีอาการเจ็บคอและมีเสมหะโดยระหว่างนี้ได้กักตัวอยู่ในที่พักเพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางไบรท์และบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของไบรท์จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี GMMTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกท่านบริษัท GMMทีวีจำกัด23เมษายน2565ซึ่งทางไบรท์นะฮะก็ได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมานะครับให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองและงานทั้งหมดของไบรท์นะครับก็จะถูกเลื่อนไปจนกว่าจะหายดีตามที่กล่าวไว้นะครับท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของแฟนคลับก็แห่ส่งกำลังใจให้หนุ่มไบรท์กันอย่างมากมายพร้อมติดแฮชแท็ก Bright Gets Well Soon ขึ้นอันดับที่1เทรนด์ Twitter อีกด้วยนะฮะและล่าสุดพี่ไบรท์เองก็ได้เข้ามาโพสต์ใน Twitter นะครับ Slept at 4 p.m. Just woke up around 11 How do I get back to sleep again ก็ประมาณว่านอนหลับประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วเพิ่งตื่นอีกทีประมาณ5ทุ่มแล้วจะกลับไปนอนอีกครั้งยังไงนะครับทางด้านน้องวินก็เป็นห่วงพี่ชายอย่างมากก็เข้ามาถามว่า Are youก็ประมาณว่าคุณเหงาอ้างว้างเคว้งคว้างโดดเดี่ยวหรือเปล่าแต่ทางพี่ไบรท์เองก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับหรือว่าจะตอบกลับน้องวินไปแล้วนะครับแบบเป็นส่วนตัวแบบที่พวกเรามองไม่เห็นก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะก็ขอให้น้องไบรท์นะครับรักษาสุขภาพนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายไม่ต้องกังวลเรื่องงานพวกเราทุกคนรอได้นะครับและทุกคนที่ใกล้ชิดน้องไบรท์ก็เฝ้าสังเกตอาการของตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกคนนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN และขอบคุณเพื่อนๆติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ